รับชมห้องข่าว NBT กันต่อนะคะช่วง NBT Talk ค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางกรมชลประทานเองนะคะต้องมีการสั่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะรับมือฝนที่จะตกหนักในช่วงนี้ทั้งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณสุเทพน้อยไพโรจน์อธิบดีกรมชลประทานตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณปฐมพรและคุณกฤตยาครับค่ะล่าสุดเนี่ยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักทั้งในพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยหนักเลยทางกรมชลประทานมีการปรับแผนรองรับไว้ยังไงบ้างคะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากการที่ฝนตกหนักนะครับทำให้น้ำที่ไหลในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเมื่อตอน6โมงเย็นเนี่ยเราวัดปริมาณน้ำได้ถึงประมาณ 1,790 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อมารวมกับน้ำที่มาจากแม่น้ำสักแกรกลางนะครับจังหวัดอุทัยธานีอีกประมาณ366ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะทำให้น้ำที่รอการระบายอยู่ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,156 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับกรมชลประทานนะครับไม่นิ่งนอนใจนะครับเรามีการระบายออกทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปสู่คลองสายหลักต่างๆจะเป็นคลองชัยนาทป่าสักซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเรามีการระบายเข้าไปถึง101ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไปสมทบกับน้ำที่ไหลเข้ามาบริเวณข้างคลองชัยนาทป่าสักนะครับที่มาจากพื้นที่อำเภอตาครีมาจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันก็มีน้ำในคลองชัยนาทป่าสักนี่มากขึ้นที่จะระบายออกมายังแม่น้ำป่าสักอีกประมาณ164ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจะเห็นได้ว่าเข้ามาแค่100นะครับเรามีการระบายออกที่ปลายอีก164นะครับสำหรับแม่น้ำท่าจีนนั้นนะครับเราก็นำเข้าการระบายเข้าไปประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไปสมทบกับน้ำนะครับด้านข้างของของแม่น้ำท่าจีนนะครับเรามีการระบายนะครับผ่านประตูระบายโขงพญาเนี่ยเมื่อตอนเย็นนี้ผมสั่งให้ระบายถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีเดียวนี่ก็จะเห็นถึงว่าน้ำเข้าร้อยนะครับเราระบายออกที่โขงพญาคือท้ายนะครับท้ายปตท.ตัวสุดท้ายของแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยถึง200ทีเดียวนะครับก็แสดงว่าน้ำฝนที่ตกนะครับบริเวณระหว่างทางของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยยังมีอยู่นะครับเรามีการระบายเข้าสู่แม่น้ำน้อยด้วยนะครับในอัตราประมาณ80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไปสมทบกับน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับลงมาถึงอ่างทองได้ทำให้แม่น้ำน้อยมีน้ำมากขึ้นเราระบายน้ำนะครับในอัตราคงที่ผ่านเขาเรียกว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,790 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่การระบายขนาดนี้นะครับยังมีน้ำเนี่ยนะครับระดับน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาหรือเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะครับเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาเลยณปัจจุบันระดับน้ำขึ้นมาอยู่ที่ประมาณบวก 14.5 แล้วนะครับนะครับบวก 14.5 และอย่างเมื่อตอนเช้านะครับอยู่ที่ประมาณ16.42 นะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ 16.5 เศษแล้วนะครับครับปัจจุบัน 16.5 เศษที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะคะใช่ครับบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับในระดับอยู่ที่ตอนนี้นะครับณเวลาตอน6โมงเย็นในประมาณ 16.56 นะครับตอน4ทุ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.60 แล้วนะครับนะครับอีก10เซนก็จะถึงระดับ 16.7 เนี่ยซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้เกินได้นะครับถ้าไปถึงระดับ17เนี่ยน้ำก็จะล้นคันนะครับที่บริเวณท่าข้าวโพดด้านซ้ายมือของแม่น้ำเจ้าพระยาทันทีของเขื่อนเจ้าพระยาทันทีนะครับฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยกรมชลประทานนะครับถึงจะต้องปรับการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นนะครับผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นนะครับและอาจจะต้องปรับการระบายเข้าสู่แม่น้ำคลองชัยนาทป่าสักแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำน้อยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยครับค่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการปรับให้มีการระบายเพิ่มมากขึ้นอาจจะถึงไป 2,000 ได้ไหมคะใช่ครับที่รังเราวางเป้าหมายไว้นะครับในช่วงแรกนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือที่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินอำเภอเมืองอำเภอพรมนะครับจังหวัดสิงห์บุรีในพื้นที่จังหวัดอ่างทองก็จะมีอำเภอชัยโยนะครับที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆนั้นแต่ระดับเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับครับและอย่างในส่วนกรณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะที่บอกว่ามีการออกมาเรียกร้องให้ทางกรมชลประทานเองเนี่ยระบายน้ำออกไปสู่ทางแก้มลิงแต่ว่าทางกรมชลประทานยังชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรอะคะแล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงคะการที่จะระบายเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงเนี่ยกรมชลประทานคำนึงถึงหลายด้านนะครับหนึ่งคำนึงถึงพื้นที่นั้นมีการเพาะปลูกอยู่หรือไม่ใช่ครับปัจจุบันเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ยมีการเก็บเกี่ยวไปส่วนใหญ่แล้วยังเหลือพื้นที่เก็บเกี่ยวเพียงน้อยนิดนะครับอันนี้เราทราบดีอันที่สองนะครับช่วงเวลานะครับปัจจุบันนะครับในลำน้ำเนี่ยเรายังสามารถที่จะระบายน้ำได้การระบายน้ำลงในลำน้ำโดยตรงเนี่ยนะครับน้ำจะออกสู่ทะเลเร็วที่สุดคือออกไทยนะน้ำจะออกสู่ทะเลเร็วที่สุดการที่เราจะเอาน้ำตัดเข้าไปในแก้มลิงธรรมชาติที่กรมชลประทานสร้างไว้นะครับเป็นพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอปักไห่หรือแถวอำเภอป่าโมกก็ตามเนี่ยกรมชลประทานสร้างไว้กรมชลประทานรู้ดีนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับเราจะเอาเข้าพื้นที่นี้ตามเวลาที่เหมาะสมซึ่งนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการไว้นะครับว่าประมาณต้นเดือนปลายเดือนนี้นะครับต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเนี่ยนะครับจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามีพื้นที่ว่างนะครับที่จะตัดยอดน้ำได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างหรือจะทำความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเบาบางลงได้นะครับฉะนั้นต้องดูที่เวลาด้วยนะครับให้มันเหมาะสมครับครับเราเตรียมไปอยู่แล้วพื้นที่เราเตรียมครับเรารู้เราต้องเตรียมไว้นะครับแต่เราต้องเตรียมเอานำเข้าในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับครับค่ะเห็นบอกว่าชาวนาเองก็ร้องขออยู่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะรอให้ประมาณสัก4วันให้นาข้าวเนี่ยรอการเก็บเกี่ยวอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยรอการเก็บเกี่ยวอีกประมาณกี่ไร่อ่ะคะในพื้นที่รับน้ำเรามีการทำความเข้าใจนะครับกับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่เรามีการทำข้อตกลงกันอยู่นะครับเป็นประจำจะเป็นชาวนาในพื้นที่ทุ่งบางบานก็ตามนะครับทุ่งผักไห่ก็ตามนะครับเราฉะนั้นถึงบอกว่านะครับเราสามารถนำเข้าได้แต่ต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับฉะนั้นนะครับชุมชนที่อยู่นะครับนอกคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับเมื่อเห็นน้ำอยู่เงี้ยนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยไงเราก็ต้องเอาเข้าครับนะครับอย่างไรต้องเอาเข้าถึงเวลาหรือยังนะครับอันนี้เราต้องมาพิจารณานะครับครับค่ะค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำในเร็วๆนี้เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นมากทีเดียวประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะคะจะเริ่มเนี่ยเมื่อไหร่คะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือตอนนี้นะครับเราก็แจ้งเตือนไว้แล้วนะครับอย่างวันนี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำที่กรมชลประทานนะครับซึ่งผมออกไปเป็นประธานเองนะครับเรามีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับไปยังปปพื้นที่นะครับนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเราคงจะต้องระบายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมจะต้องนำเรื่องนี้แจ้งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนนะครับหลังจากท่านกลับมาจากไปราชการที่ประเทศภูฏานนะครับในวันนี้ตอนเย็นนี้นะครับฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมจะนำเรียนท่านเราก็คิดว่านะครับจงกรมชลประทานคิดว่าเราจะเริ่มการระบายนะครับประมาณกลางสัปดาห์นะครับประมาณวันพฤหัสนะครับคงเป็นอย่างช้านะครับอย่างเร็วก็จะเป็นวันพุธนะครับนะครับนะครับอันนี้มันก็ต้องระบายไว้สำหรับเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับปัจจุบันนะมีน้ำอยู่ที่ประมาณ 76% หรือ730ล้านนะครับเรามีช่องว่างนะครับที่จะเก็บน้ำอยู่เพียงประมาณ230ล้านเท่านั้นท่านทราบหรือไม่ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักเนี่ยในอัตราวันลึกถึงประมาณ40ล้านโดยเฉลี่ย
เรามีการระบายอยู่แค่20ล้านฉะนั้นนะครับน้ำส่วนเกินที่จะต้องค้างอยู่เขื่อนชัยนาทไอ้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยถึงวันละ20ล้านค่ะช่องว่างอยู่แค่230นะครับ10วันเต็มถ้าเขื่อนป่าศักดิ์เต็มเมื่อไหร่นะครับเมื่อฝนตกขึ้นมานะครับสมมุติว่าน้ำที่จะเข้ามา40นะครับ40ล้านต่อวันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ800 700นะครับไม่ใช่600ประมาณ600 500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็ต้องผ่านลงมาทันทีเลยนะครับผมไม่อยากให้เหตุการณ์แล้วนั้นนะครับนั้นนะครับช่วงนี้เราถึงจะต้องทยอยระบายลงมานะครับทยอยระบายลงมาเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้เราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้น้ำปริมาณน้ำในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเองนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีจำนวนมากทีเดียวเพื่อที่จะไหลไปสู่ตอนล่างแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะรองรับในส่วนของน้ำทางภาคเหนือที่จะไหลมารวมกันด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับศักยภาพของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับเราก็ยังพอที่จะระบายได้นะครับในอัตราที่เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งคลองบางหลวงหรือคลองผงเพงนะครับเราก็ยังสามารถที่จะระบายเพิ่มเติมได้อีกนะครับนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราระบายปัจจุบันนะครับเราระบายผ่านคลองผงเพงนะครับอยู่ที่ประมาณ552ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนะครับซึ่งความสามารถสูงสุดก็ถึง800ทีเดียวค่ะนะครับคลองบางบานเนี่ยนะครับความสามารถสูงสุดถึง400ปัจจุบันเรายังระบายอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับฉะนั้นนะครับยังสามารถรับได้สำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนะครับเรามีจุดตรวจวัดเหนือกรุงเทพมหานครที่สถานีตรวจวัด C29A หรือที่บางไทรนะครับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งอัตราตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 โดยเฉลี่ยประมาณ 1,400 ถึง 1,500 นะครับ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีความสามารถตรงนี้นะครับยังสามารถรับได้ถึง 3,500 ทีเดียวนะครับฉะนั้นนั่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมกรมชลประทานมองว่าศักยภาพยังมีอยู่นะครับค่ะๆๆท่านคะคือศักยภาพมันลดลงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับการที่จะตัดน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำเนี่ยมันจะกระทำตอนนั้นนะครับค่ะค่ะท่านคะขอถามอีกหนึ่งคำถามค่ะอย่างปริมาณน้ำลมจะถึงน้ำฝนแล้วก็ปริมาณน้ำที่มาจากทางภาคเหนือในขณะนี้เองนะคะเทียบเท่ากับปี54ไหมคะน้ำจะท่วมไหมคะที่สุดของกรุงเทพไม่เลยครับเอาอย่างนี้นะครับเรามีการระบายน้ำเนี่ยผ่านเขื่อนภูมิพลที่ประมาณ1ล้านเท่านั้นนะครับ1ล้านก็คือประมาณ12ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเรามีการระบายน้ำผ่านเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับหรือประมาณ24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับน้ำที่มาเนี่ยยังน้อยอยู่และน้ำที่มาที่นครสวรรค์ที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,790 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อปี2554เนี่ยนะครับถึงประมาณ 3,000 นะครับค่ะครับโอเคแล้วค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสุเทพน้อยไพโรจน์อธิบดีกรมชลประทานนะคะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมโดยเฉพาะทางลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะในช่วงของกลางสัปดาห์นี้นะคะก็อาจจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีการระบายน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนนี้น้ำหน้าเขื่อนเนี่ยวัดล่าสุดอย่างที่ท่านบอกไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณ4ทุ่มเนี่ยบวกขึ้นมา 16.60 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มมากขึ้นทั้งแม่น้ำน้อยแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยส่วนปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน้องทอปัดก็คือกรณีที่อาจจะมีในส่วนของชาวนาในอำเภอบางบานแล้วก็ผักไห่ซึ่งถือว่าเป็นทุ่งรับน้ำเหมือนเป็นแก้มลิงนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณขณะนี้เองก็มีคนที่อยู่นอกคันก็บอกว่าเอ๊ะทำไมน้ำท่วมณขณะนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่ผันน้ำเข้าไปสู่แก้มลิงล่ะแต่ว่าชาวนาทั้งสองอำเภอเองก็บอกว่าขออีก4วันได้ไหมในการที่จะเก็บเกี่ยวก่อนเท่านั้นเองทางกรมชล
ลประทานเองก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังมีน้ำอยู่ให้น้ำจำนวนนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไหลผ่านไปก่อนค่ะพอไหลผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำภาคเหนือจะมาไงค่ะนะคะแล้วก็ให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวแล้วก็พร่องน้ำตรงนี้เอาไว้แล้วก็รอให้น้ำเหนือเข้ามาสู่ในทุ่งของที่รับน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเกิดว่ายังไม่มีการที่จะรวมเข้าไปแล้วในทุ่งเนี่ยน้ำก็จะมีปริมาณมากก็จะไม่มีพื้นที่ในส่วนของการรองรับน้ำด้วยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่เอามาเก็บไว้ในแก้มลิงก่อนแล้วถึงเวลาเนี่ยค่อยระบายไปต้องบอกว่าถ้าเราเอาน้ำนะคะตอนนี้ณขณะนี้ไปไว้ในแก้มลิงแล้วถ้าแก้มลิงเนี้ยค่ะไม่มีทางตรงที่จะผ่านออกไปสู่ทะเลสู่อ่าวไทยคือไม่มีที่จะเก็บน้ำใช่ค่ะไม่มีที่จะเก็บน้ำถ้าน้ำเหนือมาอีกก็จะมาสมทบกันเท่ากับว่าทีเนี้ยแหละค่ะจะเกิดปัญหาใหญ่ยิ่งขึ้นก็เลยต้องทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เป็นระบบที่สำคัญคือชลประทานเนี่ยมีการวางแผนไว้ด้วยและในเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงไม่เพียงแต่หน่วยงานของภาครัฐเท่านั้นนะคุณผู้ชมเองประชาชนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะต้องดูแลตัวเองในส่วนของการฝนตกนะคะน้ำท่วมบ้านเรือนเมื่อกี้เป็นในส่วนของเขื่อนถ้าเป็นของส่วนบ้านเรือนเราต้องมีการเตรียมมือนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวพาไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนภาคกลางเองนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกโดยทั่วไปก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างวันนี้ช่วงค่ำๆก็ตกตลอดเลยทีเดียวนะคะส่วนคลื่นบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้นะตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้อาจจะต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตาม MBT World ค่ะ